สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วนะวันนี้พี่นาจะพาเพื่อนๆมาดูว่าม่อนหรือมันเบอร์รี่ของพี่นาเนี่ยเวลาที่เขามีลูกดกๆนะคะเต็มต้นเลยนะคะเก็บวันหนึ่งเป็นกิโลเนี่ยถ้าพี่นาไม่ขายนะคะถ้าพี่นาไม่ขายพี่นาเก็บไว้ทานเองบ้างอะไรบ้างพี่นาจะมีวิธีการแปรรูปอย่างไรนะคะพี่นาก็จะนำมาเชื่อมนะคะมาเชื่อมแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ให้เย็นๆไว้ทานเวลาหิวค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงพี่นาก็จะทำเป็นแยมนะคะทำเป็นแยมใส่ขวดไว้หรือไม่บางครั้งพี่นาก็ใช้ระบบว่ากวนนะคะกวนให้เนื้อเนียนๆเลยนะคะกวนให้แห้งนะคะแล้วพี่นาก็เก็บใส่โหลไว้นะคะไว้สำหรับเป็นแยมไว้ทาขนมปังเวลาพี่นาอยากจะทานพี่นาก็เอามาทาขนมปังหรือว่าอยากจะทานลักษณะไหนก็สามารถดัดแปลงไปได้เลยค่ะเพราะว่าม่อนหรือมันเบอร์รี่ไร่สวนฟาร์มนะคะมีเยอะมากๆค่ะปลูกไว้มันประมาณ 30-40 แล้วมั้งพี่นาก็นับไม่ถ้วนเนาะจำต้นหม่อนต้นใหญ่ของพี่นาได้ไหมคะที่พี่นาเคยรีวิวให้ดูว่าเขามีต้นแรกของพี่นาเลยเนี่ยพี่นาก็เวลาจะตัดกิ่งแต่งกิ่งเขาเนี่ยนะคะพี่นาก็จะตัดเอาใบให้แพะกินนะคะเหลือก้านพี่นาก็จะไปปักในไร่ในสวนของพี่นานะคะแล้วก็ราดน้ำพี่นาไม่มีการช้ำก่อนนะคะพี่นาตัดแล้วก็ไปพรวนดินปักลงไปเลยค่ะแค่นี้พอราดน้ำบ่อยๆเขาก็แตกเป็นต้นใหม่ขึ้นอีกก็เลยได้หม่อนต้นใหม่บ่อยๆนะคะจนไม่มีที่จะปลูกแล้วเนื้อที่1ไร่นี่เต็มไปด้วยต้นหม่อนนะคะแล้วพี่นาก็จะปล่อยไว้งั้นมันมีประโยชน์หลายอย่างค่ะไว้ให้เราไว้ทานเองก็ได้นะคะแล้วก็เอาไว้ให้พวกสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกกระรอกกระแตเขาก็มากินได้นะคะแล้วใบของเขาอ่ะเราก็ทำประโยชน์ได้มากเลยนะคะเพราะใบหม่อนเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะใบอ่อนๆพี่นาก็มาเจียวไข่ก็ได้นะคะแล้วก็ใบประมาณกลางๆพี่นาก็ทำชาใบหม่อนไว้จิบเองก็ได้นะคะแล้วแก่ๆเลยพี่นาก็ตัดมาให้แพะนะคะแพะก็ชอบเพราะว่าเขามีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C ที่สูงมากๆเลยนะคะนี่แหละค่ะหม่อนในสวนในไร่ของพี่นานะพี่นาจะทำเป็นซุ้มอย่างในภาพนี้เลยนะคะพอเป็นซุ้มเสร็จแล้วก็กระจายไปสองฝั่งข้างอีกถ้าเกิดว่าพี่นาตัดกิ่งอีกพี่นาก็ไปปักอีกนะคะพอว่าได้น้ำได้ฝนอะไรดีๆเนี่ยเขาก็จะมีลูกให้เต็มเลยนะคะสามารถผลิตลูกเองได้หมายความว่าถ้าอยากให้เขามีลูกในเวลาไหนพี่นาก็จะตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็พรวนดินใต้กกเอาน้ำหยดตลอดเนี่ยเขาก็จะมีลูกตลอดนะคะแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะค่ะเห็นแล้วชอบไหมคะชอบต้นหม่อนชอบมันเบอร์รี่ของพี่นาไหมนะคะมีประโยชน์นะมีประโยชน์พี่นาบอกว่ามันปลูกง่ายๆแล้วก็ช้ำง่ายๆเนาะแต่ละบ้านก็คงจะมีกันไว้บ้างแหละพี่นาว่าเนาะจ้ะพี่นาก็มาให้ชมนะคะว่าพี่นาเก็บรักษาเขายังไงแปรรูปยังไงเอาไว้กินนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีญาติเพื่อนๆน้องๆมาก็จะเก็บไปทานกันเองหรือบางทีเขาเกรงใจเขาก็สั่งให้พี่นาเก็บเอาไปให้แล้วก็ให้เปล่าๆก็ไม่เอานะคะเขาก็ให้ตังค์ประมาณนี้ค่ะก็แบ่งปันกันบ้างขายบ้างคือแล้วแต่เลยฮะแล้วแต่ว่าจะเห็นเหมาะสมสมควรอย่างไรนะคะแล้วแต่พี่นาเอาที่สบายใจนะแล้วแต่ว่าขอก็ให้จะซื้อก็ขายประมาณนั้นเลยเนาะจ้าพี่นาก็ขอจบคลิปวิดีโอพาชมต้นหม่อนมัลเบอร์รี่ของพี่นาแล้วก็วิธีการเก็บรักษาเอาไว้ทานแปลงรูปยังไงไว้เพียงเท่านี้นะคะและพบกับบ้านสวนฟาร์มใหม่นะคะถ้าชอบความเป็นบ้านสวนฟาร์มก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนฟาร์มด้วยนะจ๊ะให้พี่นาได้มีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปเนาะสวัสดีค่ะ